วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาที่อีเกียกันนะคะแต่วันนี้ขิงจะบอกว่าขิงจะถ่ายคลิปทั้งหมดด้วยแอปหนึ่งนะคะก็จะถ่ายทั้งหมดด้วยโทรศัพท์นะคะแต่เรามาดูกันว่าภาพในวิดีโอวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะโดยภารกิจวันนี้นะคะขิงจะมาซื้อดอกไม้เพื่อที่จะไปใส่ในห้องเพิ่มมดตอนนี้ในห้องใกล้เสร็จแล้วแต่ว่าเหลือแค่ดอกไม้อย่างเดียวเราจะไปดูดอกไม้ปลอมกันจะเป็นการทดลองถ่ายแบบวินเทจฟิล์มทั้งวิดีโอครั้งแรกเพราะขิงไม่รู้ว่าสีจะเพี้ยนมากแค่ไหนแต่ว่าอยากลองถ่ายมากเพราะว่าเสียตังค์ซื้อมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาลองดูกันค่ะโซนของคิทเช่นนะคะแก้วจานอะไรแล้วก็เลยเอาเด็กไว้ในรถแบบนี้เพื่อป้องกันการลงไปโซนนั่นเองชุมชนที่เวลาเขาจัดเชลอะไรนี้สวยงามเราเจอสิ่งแรกค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบเทงนะคะเป็นเหมือนแบบว่าขนสัตว์ปลอมอะไรเงี้ยอันนี้ถึงจะไว้คุมเก้าอี้ส่วนอันนี้จะเป็นโรเดอันนี้จะแพงอันจะ2,490นะก็เลยซื้ออันนึงค่ะ450บาทโดนไปแค่หนึ่งอันนี้ก็น่าสนใจนะคะลิปบาร์เป็นแบบกรอบรูปราคา99บาทเท่านั้นเองนะส่วนอันใหญ่อันนี้นะคะจะอยู่ที่379นะคะก็ไม่แพงแต่เดี๋ยวดูงบก่อนเพราะวันนี้กะจะไม่ซื้อเยอะแล้วเราก็มาเจอนี่ค่ะโคมไฟนะคะจริงๆเลี้ยงไว้สีขาวมัน199บาทเองอันนี้ก็น่ารักมากเป็นเหมือนแบบพระจันทร์อะไรอย่างนี้อันนี้จะอยู่ที่499นะคะชื่อว่าโฟดูนะคะเป็นเหมือนพระจันทร์เลยเอาดิป้าวาอันนี้ค่ะ99บาทเองน่ารักมากสีขาวสีจันทร์นี่จริงๆนะเขียนในกระจกแบบนี้มากอ่ะอันนี้อยู่ที่1,990นะคะเป็นสีขาวนี่มีเด็กติดมาด้วยถึงราคาเซนดอกไม้เรามาดูราคากันสิมันจะเป็นแบบเสียบจากกันเนาะแต่เราหาที่แบบว่าเป็นห้อยๆดีกว่าไปแล้ว150ไปแล้ว150เลย2ใบก็300ตอนนี้เจอแล้วนะคะแต่ว่าราคามันอ่ะ299หรือ349นั่นแหละ299ซึ่งถือว่ามันแพงไปสำหรับแค่เนี้ยค่ะถือว่าเราถึงจะไปหาซื้อแบบว่าใน AliExpress ดีกว่าที่เขาแบบราคาถูกแล้วก็ได้ฟูฟ้ากว่านี้แต่แค่แบบต้องรอหน่อยนิดนึงนะคะคือของบางอย่างมันถูกแต่ว่าของส่วนใหญ่มันก็แพงอ่ะถึงก็เลยแบบไม่ค่อยสนใจจะหยิบมันสักเท่าไหร่เศร้าจังสารนะและขิงก็มาเจอตู้นะคะมอมตู้4ชั้นนะคะที่แบบอยากจะได้จริงๆก็คือเป็นแบบนี้อันนี้อยู่ที่ 3,690 บาทนะคะก็เดี๋ยวจะซื้อ very soon นะแต่ว่าตอนนี้ขอแต่งดอกไม้แล้วก็กระจกก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะที่ฉันไม่ได้ดอกไม้เพราะว่ามันแพงเกินไปอ่ะคือดอกไม้มันแพงมากเกินจริงๆนะก็เลยเดี๋ยวไปซื้อ AliExpress ดีกว่าส่วนกระจกนะคะก็เดี๋ยวมาซื้อเพราะว่าขิงว่าเฟอร์นิเจอร์ของอีเกียมันค่อนข้างต่อง่ายมันค่อนข้างมาจัดการง่ายอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ขายง่ายด้วยเพราะฉะนั้นก็น่าจะกลับมาซื้อกระจกนะคะแต่ว่าดอกไม้ก็ซื้อที่อื่นนี่นะคะได้มาแล้วเย้เอามาคุมที่นั่งเฉยๆนะวันนี้เสียตังค์ไปแค่450ก็โอเคอยู่แล้วเนาะส่วนดอกไม้อย่างที่บอกนะคะเราจะไปตามหาใน AliExpress วันนี้ประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าไม่มีอะไรแล้วแต่จะไปทำข้าวก็ขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะแล้วก็ขอฝากไลน์นิดนึงอย่าลืมไปตาม Instagram อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย